ตอนนี้เรากำลังจะออกเดินทางไปที่ไหนไม่บอกแต่ระยะเวลาการเดินทาง13ชั่วโมงเดี๋ยวดูกันว่าเราจะไปไหนเดี๋ยวเจอกันไปทุกคนยืนเต้นทำไมไม่นั่งรถไฟมาตั้งแต่3ขวบจริงปะเนี่ยจริงก็เดี๋ยวจะไปเชียงใหม่ด้วยด้วยรถไฟไทยสายใหม่จัดไปครับพี่มิวสิกครับแล้วตอนนี้พวกเราก็ถึงหัวลำโพงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องเข้าไปขึ้นรถไฟกันแต่เดี๋ยวดูตั๋วก่อนเราทำการจองล่วงหน้าไว้ไฟออก 6:10 ครับตอนนี้ 5:30 ชั้น2ตู้นอนเข้าไปดูกันว่าขึ้นยังไงตั๋วเนี่ยราคา791บาทถึงกี่โมงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เลยไปรถยังไม่มานะครับมาดูว่ารถไฟไทยจะดีเลย์เปล่าตอนนี้เราหาตู้นอนอยู่ตู้เราอยู่ที่6นะครับ6 2 1คุณผู้ชมครับและนี่เราวันจะออกเดินทางด้วยรถไฟฟรีไม่ฟรีเพราะว่าออฟฟิศออกให้ อันนี้เรามา เรามาตู้ธรรมดาชั้น2ก็คือมีที่นอนข้างบนนี้กับข้างล่างนี้ที่เรานั่งอยู่นะครับผมตอนนี้รถไฟเคลื่อนแล้วออกจากกรุงเทพประมาณ6โมงจะครึ่งแล้วเลทไหมออกไม่เลทเอาเวลาออกไม่เล่นนะผิดกว่าชั่วโมงต่อไปนี้จะเป็นไงพี่พอมียานอนหลับ13ชั่วโมงแล้วขอตื่นมาแล้วถึงเลยได้ไหมแล้วไปเลยอ่ะเอ๊ะมันก็สนุกดีได้ฟิลไปอีกแบบนึงนะกับการผจญภัยเมื่อกี้ไม่พูดเงี้ยตอนบ้านหน้ากล้องเราก็ต้องพูดอีกอย่างนึงทำไมหน้ากูถึงเมาๆเว้ยกูไม่เมาเฮียกูเหงาเว้ยสัตว์การที่ผู้ชมขึ้นบนรถไฟเนี่ยอย่างที่คุณต้องเอาติดมาเลยตอนแรกนะคือของแดกครับผมของเยอะๆนะครับคือเข้าขบวนเนี่ยเราห้ามลงไปซื้อข้างล่างห้ามลงไปซื้ออะไรแดกนะครับเสียเสียค่าปรับเสียค่าปรับแดกได้ข้างบนหรือว่ารับประทานหรือว่ากินได้แค่ในบนรถไฟเท่านั้นนะครับก็ครัวเนี่ยเปิดตั้งแต่ตีห้าถึงห้าทุ่มนะครับส่วนหลังจากห้าทุ่มเนี่ยก็ต้องหารับทานเองนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการมาขึ้นรถไฟไปเชียงใหม่เนี่ยต้องเตรียมเสบียงไว้เยอะก่อนหน้าที่จะขึ้นรถไฟนะครับผมสบายป่ะกับมันนิ่งเป็นไงบ้างผู้ชมจะบอกว่ามารถไฟอ่ะยังมากับเด็กมัธยมเฮียเดินไปสัมภเวสีเดินทั้งคืนเลยเดินเฮียเลยทำดูคิวดีมุ้งฝาดูเดือดมากเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่ละครับถึงแล้วครับไงเพื่อนคุณผู้ชมเราถึงสถานีเชียงใหม่แล้วซึ่งตอนนี้เวลา 7:15 ซึ่งจะบอก สนามบินหรือว่าเครื่องบินว่ารถไฟไม่เลทเลยครับผมวันนี้เรากำลังจะไปหาที่ล้างหน้าแปรงฟันฝากคุณผู้ชมปาเตี้ยวทริปนี้สนับสนุนโดยมารีน่าออนไลน์ประเทศไทยนู่นๆนะสวัสดีค่ะมิ้นท์บารมีตาสาขวัญจันทร์ค่ะตอนแรกนึกว่าจะแบบวิ่งแบบลุกเข้ามาเซอร์ไพรส์ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็วันนี้นะคะอยู่กันที่เชียงใหม่ค่ะอยู่กับมิ้นท์แล้วก็กับรายการปาเตี้ยวค่ะรายการท่องเที่ยวที่สนองมิ้นท์ไม่หวังอะไรนอกจากการได้เที่ยวนะคะก็วันนี้นะคะเราอยู่ที่เชียงใหม่ก็มีที่เที่ยวเยอะแยะเลยแต่ว่าเราจะพากันไปที่แรกก็คือที่ม่อนแจ่มนั่นเองขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะตอน
นี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านบานมอนมวยค่ะแล้วก็อาหารก็มาแล้วนะคะก็หิวแล้วอ่ะไปกินก่อนได้ไหมอ่ะน่าไปกินแล้วนะเย้เราไปถึงม่อนแจ่มแล้วนะคะก็ที่นี่มีกิจกรรมมากมายเลยค่ะก็เดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมแรกกันก่อนค่ะก็ยังมีแบบร้านขายของนะคะตามข้างทางนี่ก็มีพวงกุญแจมีเสื้อผ้านะคะแล้วก็ขอนมีเล่นคนเดียวด้วยแต่ว่าเห็นเนินเขาแล้วคือแบบน่ากลัวมากไม่รู้จะรอดลงมาหรือเปล่าชิวเริ่มกลัวแล้วปวดขี้ปวดขี้ตื่นเต้นแล้วปวดขี้ปวดห้องน้ำแล้วเนี่ยหนูเริ่มกลัวแล้วค่ะแค่ท่าขี่ก็กินขาดแล้วอ่ะเดี๋ยวน้องตกใจน้องก็ดึงเบรกดึงเบรกเอาลงไปเมื่อกี้ถ้ามาขาลงเจ็บนะเจ็บนะถ้าเราขาลงเดี๋ยวบอกที่เรานั่งอยู่จะหนีบขาคนขับครับต้องดึงเบรคโอเคดึงเบรคยังดึงเบรคอย่างเดียวโอเคค่ะให้ท่านเดี๋ยวไปก่อนนะเดี๋ยวพี่เขามาช่วยพี่มาช่วยก็เสียวดีพี่เขามาช่วยหนูหลายรอบมากเหลียวเข้าข้างทางค่ะก็ถ้าใครมาเที่ยวม่อนแจ่มนะคะอย่าลืมมาเล่นเฟอร์มูล่ามงนะคะสนุกมากเลยก็ต้องทรงตัวดีๆนะคะก็จะฝึกเรื่องการทรงตัวด้วยค่ะต่อมานะคะเราก็จะมายิงหน้าไม้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามิ้นเนี่ยจะได้กี่ดอกพูดทางเขาไปเลยป่ะเฮ้ยเฮ้ยตกจังเลยค่ะก็จากที่เราไปเล่นฟอร์มูล่ามงกันมาแล้วนะคะที่ม่อนแจ่มเนี่ยก็ยังมีจังเกิลคอสเตอร์นะคะให้เล่นอีกนะคะเดี๋ยวเรามีเตรียมตังมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อตั๋วเลยค่ะจังเกิลคอสเตอร์ไปที่หนูกลัวกลัวค่ะไม่ชอบความวาดเสียวพี่รักไงพี่เฮ้ยพี่หนูจับตรงไหนได้บ้างเหล็กตรงนี้ใช่ปะจับห่วงข้างหน้าเลยโอ้ยกลัวตอนนี้นะคะกำลังลงไปแล้วค่ะเฮ้ยโอ้ยกลัวWe'll be right back.
ไม่น่ากลัวเท่าไหร่โอ๊ยกลัวแง่กลัวไม่น่ากลัวเท่าไหร่ไม่เหมือนรถไฟเหาะเลยค่ะมากมายแล้วก็ยังมีโชว์โมด้วยนะคะนี่ซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วค่ะจะพาไปดูโชว์โมกันอันนี้ไม่ใช่ค่ะนี่หัวโมไปเลยความรู้ว่าหัวโมจะดังความไวโอ้ความไวโอ้เดี๋ยวจะได้ออกทีเดียวโอเคไปแล้วมันมีเอาพิษออกยังมันมีพิษให้หนูเล่นด้วยค่ะวันนี้นะคะพี่เขาก็เรียกให้ไปถ่ายรูปกับงูค่ะเอานั่งพอๆเลยเชิญนั่งหน่อยเชิญนั่งหน่อยคนสวยครับผมเอาหมองูเอางูไปใกล้น้องเขาหน่อยสิจับไป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 จับแล้วครับทำไงตอนนี้นะคะเขากำลังฮะไม่เอาอ่ะเขากำลังโชว์นะคะว่าแบบมันไม่กัดนะคะเขาเอาจิ้มไปที่ปากมึงนะคะพี่ยกรอดมาได้ไม่กัดเห็นไหมทำไมต้องมีแม่เนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับเอาแกะไปให้เลยเอาแกะให้น้องมาด้วยหนูอีกแล้วชอบไหมชอบสิจับได้จับได้ก็ผมไม่เป็นไรมาล้างแกะพอแล้วค่ะพอแล้วว้าวว้าวว้าวเดี๋ยวเราติ๊กให้พี่เขาหน่อยค่ะเขาเก่งมากเลยตอนฝึกเขาจะโดนแบบพิษงูบ้างไหมทำไมถึงมาเลือกอันนี้คะมีอุบัติเหตุบ้างไหมคะก็มีประจำแล้วโดนมันกัดเราไม่เป็นไรคะก็ถ้าเป็นงูไม่มีพิษก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นงูมีพิษก็รีบไปถ้าเป็นงูมีพิษก็รีบไปแล้วก็รอดอะไรเงี้ยคือเคยมีคนแบบเสียเพราะแบบส่งมือส่วนมากจะเสียแบบเสียนิ้วอย่างเงี้ยไม่มีแต่ถ้าเป็นแบบไม่มีพิษนี่จะโดนประจำยานี่ก็โดนเช้าแต่ไม่มีพิษเป็นไม่มีพิษโชคดีเราไม่ได้มาตอนเช้าไอ้ดาคีตื่น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 ไอ้สัตว์ไม่โดนไอ้พี่ใจเย็นๆเอาแล้วๆๆพี่กี้ไหนๆก็มาแล้วมาพี่จับไม่ได้ไม่เป็นไรอู้นี่เอาเป็นมือออกโอ้ยนี่พี่ไม่เอาไม่ไหวแล้วเดี๋ยวพี่ไม่เอาว่าไงนาคีนาคีนาคีว่าไงไม่ค่อยสบายคอพี่อยากแกล้งนะพี่เขาเป็นพันหน่อยว่าแบบพันพานงูถ่ายรูปกลัวอะไรเนี่ยวันนี้ไม่มีพีชอันนี้เร็วเร็วจริงรับประกันมันกัดได้พี่จับหัวไปให้เอาตรงหางมันเร็วเพื่อรายการมิ้นเร็วเอาหน่อยมันกัดไหมไม่กัดไม่กัดมาคนนี้จริงมาไม่กัดหรอมันยังไม่ได้เอาพิษออกถามที่ไหนมีพิษกลัวเลยมันรัดคอมันไม่รัดหรอกก็มันแบบแหลกๆอย่างเงี้ยมาถ่ายรูปเลยโอ้ยเดี๋ยวพี่กี้คอยให้ทุกคนไปไหนจะได้นะเนี่ยเออเวลาละคอแค่ละคอมืออยู่นี่เด้อมือจับตรงนี้จับเนี่ยจับกู
พอแล้วเดี๋ยวๆลองๆลองแล้วพี่พอแล้วพอแล้วโอเคพอแล้วโอเคโอเคอันนี้ก็กินไก่ตัวเล็กไอ้ตัวเนี้ยไม่กัดแล้วแหละพวกเราจับมันตั้งแต่เด็กถ่ายรูปพี่จับมันตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยจับทุกวันเลยตอนมันตอนนี้มันคล้ายๆว่ามันเชื่องเชื่องไอ้ตัวเนี้ยไม่กัดแล้วแหละพวกเราจับมันตั้งแต่เด็กเมื่ออยู่นี่เด้อเมื่อจับตรงนี้บักกะบูดาทีวี